ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอนำกระดิ่งนี่ไปวิ่งเล่นสักหน่อยสิเมื่อเจ้าเบื่อมันเจ้าสามารถโยนมันทิ้งไปได้ที่จริงกล่าวกับสัตว์ร้ายสัตว์ลมปราณส่งเสียงเล็กน้อยราวกับว่ามันตอบสนองต่อเจ้านายของมันโดยไม่สนใจสายตาของความหวาดกลัวบนใบหน้าของทุกคนที่จริงเคลื่อนไหวไปหาเจียงอู้เฉิงผู้อาวุโสที่จริงเจียงอู้เฉิงคำนับเขาขอแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสเชียงหนานเทียนและจักรพรรดิตาบอดก็คงคำนับเช่นกันพวกเขาประทับใจในพลังของตี้จิงเช่นเดียวกับผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆเจ้าหนูเจ้าช่างเป็นที่สนใจในหมู่เจ้าเท่าทั้งหลายในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ตี้จิงมองดูเจียงวู่เฉิงด้วยความสนใจเจียงวู่เฉิงฝืนยิ้มอย่างขมขื่นและตอบผู้อาวุโสอย่าล้อข้าเล่นสิหากไม่ใช่เพราะท่านพวกเราอาจจะถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆไม่ต้องขอบคุณข้าหรอกข้าไม่ได้มาที่นี่ด้วยความตั้งใจของตัวเองข้าแค่รับคำสั่งมาจากนายน้อยที่จริงอธิบายคำสั่งของเล้งรู่เฉิงจิงวู่เฉิงเลิกคิ้วของเขานายน้อยเพิ่งจากบ้านไปเมื่อไม่นานมานี้ก่อนจะออกไปนางบอกข้าให้คอยดูแลและช่วยเหลือเมื่อเจ้าตกอยู่ในอันตรายที่จริงมองไปยังเจียงวู่เฉิงด้วยสีหน้าแปลกๆนายน้อยนั้นโดดเดี่ยวและไม่มีสหายข้าไม่รู้ว่าเจ้าโชคดีพอจะดึงดูดความสนใจของนางได้อย่างไรเจียงวู่เฉิงไม่รู้จะทำสีหน้าเช่นไรเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านั้นแต่ในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าทำไมเขาจึงไม่ได้รับการตอบรับจากเล้งรู่เฉิงเมื่อเขาบ่เด็กขยี้แผ่นหยกนางได้ไปสู่อีกโลกหนึ่งยังไงก็ตามนายน้อยบอกให้ข้าช่วยเจ้าเพียงแค่ครั้งเดียวซึ่งมันหมายความครั้งต่อไปที่เจ้าตกอยู่ในอันตรายเจ้าจะไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆจากข้าอีกที่จริงจ้องไปยังเจียงวู่เฉิงด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าและกล่าวตอบยิ่งไปกว่านั้นข้าทำได้เพียงช่วยเหลือและพาเจ้าไปยังที่ปลอดภัยสำหรับศัตรูของเจ้าเจ้าต้องจัดการกับพวกมันเองในสักวันหนึ่งเข้าใจแล้วเจียงวู่เฉิงพยักหน้าที่จริงสามารถฆ่าผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดที่อยู่ที่นี่แต่เห็นได้ชัดว่าเขาจะไม่ทำเช่นนั้นและเจียงวู่เฉิงก็ไม่เคยคาดหวังให้เขาทำเช่นนั้นเขารู้สึกขอบคุณตี้จิงอย่างมากที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้าเป็นหนี้ชีวิตต่อเล้งรู่เฉิงและสักวันหนึ่งข้าต้องตอบแทนนางเจียงวู่เฉิงคิดดีเจ้าหนูเจ้าไม่สามารถอยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ได้อีกต่อไปข้าจะพาเจ้าออกไปจากที่แห่งนี้ที่จริงกล่าวการแสดงออกของเจียงวู่เฉิงเปลี่ยนไปเขารู้ดีว่าผู้เชี่ยวชาญชั้นยอดจำนวนมากต้องการรู้ที่ตั้งของคฤหาสน์ถ้ำของบรรพบุรุษดาบจากเขาเขาจะต้องตายหากยังอยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่อไปแต่เขากังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของพ่อเขาผู้อาวุโสตี้จริงแล้วพ่อของข้ากับจักรพรรดิตาบอดละเจียงวู่เฉิงถามขึ้นในที่สุดพ่อของเจ้าที่จริงมองไปที่เจียงหนานเทียนและพูดเสียงต่ำเจียงหนานเทียนเพื่อให้ความแข็งแกร่งก้าวหน้าขึ้นเจ้าต้องเดินไปบนเส้นทางที่ไม่มีทางหวนกลับมันเป็นเส้นทางที่อาถรรพ์สำหรับเขาเส้นทางที่ไม่มีวันหวนกลับเจียงวู่เฉิงดูสับสนเจียงหนานเทียนยืนนิ่งเงียบและอีกไม่นานเขาก็พูดกับเจียงวู่เฉิงเฉิงไปกับอาวุโสตี้จริงเถอะข้ามีเส้นทางของตัวเองท่านพ่อเจียงวู่เฉิงขมวดคิ้วเจ้าหนูพ่อของเจ้ากล่าวถูกเขามีเส้นทางของตัวเองตั้งแต่เขาเดินบนเส้นทางนั้นไม่มีใครสามารถจะหยุดเขาได้แม้แต่ข้าหรือนายท่านของข้าเขาเป็นตัวของตนเองที่จริงชักชวนเจียงวู่เฉิงเมื่อได้ยินสิ่งนี้เจียงวู่เฉิงขมวดคิ้วยิ่งขึ้นจากสิ่งที่ที่จริงพูดเขารู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติกับพ่อของเขาแต่เขาก็ไม่ชัดเจนในสิ่งที่มันเป็นพ่อได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางที่ไม่มีทางหวนกลับเพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งของเขาไม่มีใครสามารถเปลี่ยนใจหรือหยุดยั้งเขาได้ข้าวางแผนที่จะอยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่อไปแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ข้าจะต้องจากไปแล้วเจียงหนานเทียนบ่นและหยิบตราสัญลักษณ์สีแดงออกมาตราสัญลักษณ์นั้นดูผิดปกติอย่างไรก็ตามด้วยการใช้พละกำลังของเขาเจียงหนานเทียนก็ทำให้มันแตกออก
พลังงานล้นทะลักออกมาจากตราสัญลักษณ์และก่อให้เกิดช่องว่างมิติมันเผยให้เห็นประตูสีแดงด้านในของประตูเป็นสีแดงทั้งหมดมันดูราวกับว่าเป็นเส้นทางสู่นรกน่าสนใจแม้แต่ข้าในอดีตก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปในประตูนั่นเมื่อเห็นประตูที่จริงอ้าปากค้างพ่อท่านกำลังจะทำอะไรเจียงวู่เฉิงถามข้าไม่มีทางเลือกเจ้าลูกชายเจียงหนานเทียนมีสีหน้ามืดมนและจับจ้องไปยังเจียงวู่เฉิงเป็นจริงที่ว่ามันไม่ทางหวนกลับในเส้นทางนี้แต่ข้าต้องเช่นนั้นเพื่อที่จะได้มีโอกาสได้เจอวู่หมิงอีกครั้งท่านแม่เจียงวู่เฉิงรู้สึกประหลาดใจที่ได้ยินชื่อแม่ของเขาและพูดเพียงแค่ว่าแม่ไม่ได้ถูกลักพาตัวโดยจิ๋วเสวียจิ๋วเสวียไม่มีทางจิ๋วเสวียไม่สามารถควบคุมนางได้นางไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดานางจากโลกนี้ไปและนี่เป็นหนทางเดียวที่จะพาข้าไปหานางข้าต้องใช้เส้นทางนี้ไม่ว่ามันจะอันตรายแค่ไหนแม้ว่ามันจะไม่มีทางหวนคืนตราบใดที่ข้าได้เจอนางอีกครั้งข้าไม่สนหรอกว่าข้าจะต้องกลายเป็นปีศาจหรือพูดผีเสียงของเจียงหนานเทียนนั้นเย็นเยือกแต่เสียงและดวงตาของเขานั้นเต็มไปด้วยความแน่วแน่เจียงวู่เฉิงรู้สึกประทับใจกับคำพูดของเขามีรอยยิ้มที่มุมปากประดับอยู่บนใบหน้าของเจียงหนานเทียนขณะที่เขามองดูเจียงวู่เฉิงและเข้าสู่ประตูโดยไม่มีการหันกลับมามองทันทีที่เจียงหนานเทียนเดินข้ามประตูไปประตูก็ค่อยๆหายไปอย่างช้าๆชายอีกคนที่ตกหลุมรักที่จริงสายหัวจิงวู่เฉิงรู้สึกสูญเสียหลังจากนั้นไม่นานเขาก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อให้ตัวเองสงบลงทุกคนต่างมีเส้นทางเป็นของตนเองตั้งแต่พ่อของข้าแน่วแน่ขนาดนั้นเขาก็ต้องทำมันด้วยตนเองไม่แน่ในวันหนึ่งเมื่อข้ามีพลังมากขึ้นข้าจะสามารถช่วยเหลือเขาได้สำหรับตอนนี้ข้ายังอ่อนแอเกินไปเจียงวู่เฉิงกำมือของเขาแน่นไฟแห่งความปรารถนาถูกเผาไหม้ในสายตาของเขาเจียงหนานเทียนจากไปแล้วดังนั้นตอนนี้ถึงตาของเจ้าแล้วที่จริงมองไปยังจักรพรรดิตาบอดและพูดด้วยเสียงเย็นเยือกจักรพรรดิตาบอดเจ้ารู้ว่ามันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแม้ว่าข้าจะช่วยเหลือเจ้าใช่หรือไม่การแสดงออกของเจียงวู่เฉิงเปลี่ยนไปเมื่อเขาได้ยินเช่นนี้คำพูดของตี้จิงหมายความเช่นไรจักรพรรดิตาบอดยิ้มอย่างขมขื่นผู้อาวุโสข้ารู้ว่าข้าอยู่ระหว่างประตูแห่งความตายแต่ก่อนจะตายข้าต้องทำภารกิจให้สำเร็จดังนั้นข้าหวังว่าท่านทำให้ความปรารถนาของข้าเป็นจริงพูดมาที่จริงกล่าวตอบข้าต้องการแก้แค้นให้ท่านประมุขจักรพรรดิตาบอดพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาและเด็ดขาแก้แค้นที่จริงขมวดคิ้วและมองไปยังสุหมิงอย่างรวดเร็วใบหน้าของสุหมิงมืดมนเมื่อเขาได้ยินสิ่งที่จักรพรรดิตาบอดกล่าวตกลงข้าจะทำให้ปรารถนาของเจ้าเป็นจริงที่จริงพยักหน้าเมื่อคำพูดเหล่านั้นหลุดออกมาจากปากที่จริงก็โบกมือและปลดปล่อยม่านพลังครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่และพื้นที่แห่งนี้ก็เปลี่ยนเป็นสนามรบในขณะที่ที่จริงโบกมืออีกครั้งจักรพรรดิตาบอดและสุหมิงก็ถูกผลักดันเข้าสู่สนามรบโดยพลังที่มองไม่เห็นทันทีนี่เป็นสนามรบพิเศษสำหรับเจ้าทั้งสองหลังจากเข้าไปแล้วมีเพียงคนเดียวในพวกเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถออกมาได้โดยยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่อีกคนหนึ่งต้องตายข้างในนั้นเสียงของตี้จิงดังก้องไปทั่วสนามรบขอบคุณท่านมากจักรพรรดิตาบอดกล่าวขอบคุณอย่างสุดซึ้งจักรพรรดิตาบอดและซูหมิงยืนหันหน้าเข้าหากันโดยมีระยะห่าง100ฟุตบัดซบเจ้าเท่าตาบอดซูหมิงดูเคร่งขรึมเขากังวลว่าตี้จิงจะฆ่าเขาโดยตรงแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าตี้จิงต้องการจะให้เขาต่อสู้กับจักรพรรดิตาบอดเนื่องจากเป็นการต่อสู้เดิมพันชีวิตซูหมิงจึงต้องสังหารจักรพรรดิตาบอดเพื่อให้เขามีชีวิตรอดต่อไปจักรพรรดิตาบอดร่างกายสั่นไหวจากความตื่นเต้นข้ารอเวลานี้มานานแล้วซูหมิงเจ้าทรยศต่อประมุขของพวกเราเมื่อเขายังมีชีวิตอยู่
ขาบอกให้ข้าฆ่าเจ้าเมื่อได้พบกับเจ้าตอนนี้ได้ผ่านไป 1,000 ปีและข้าก็จวนที่จะตายแล้วแต่ในที่สุดข้าก็ได้รับโอกาสที่จะบรรลุความปรารถนาของท่านประมุขข้าคงภูมิใจเมื่อพบเจอเขาบนสวรรค์เจ้าเท่าตาบอดอย่าทำตัวดื้อรั้นขณะที่เจ้าอยู่หน้าประตูแห่งความตายเลยสุหมิงพูดอย่างเยือกเย็นประตูแห่งความตายจักรพรรดิตาบอดเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้ในที่สุดเจียงวู่เฉิงก็เข้าใจในจุดประสงค์ของจักรพรรดิตาบอดที่ต้องการจะไปสวรรค์ไม่น่าแปลกใจที่ตี้จิงจะพูดว่าถึงเขาจะช่วยจักรพรรดิตาบอดหรือไม่ก็ตามมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อยนี่เป็นโอกาสที่หายากสำหรับจักรพรรดิตาบอดในการแก้แค้นให้กับบรรพบุรุษดาบตายไปซะเมื่อไม่มีอะไรจะพูดอีกต่อไปจักรพรรดิตาบอดก็เริ่มเคลื่อนไหวสุหมิงพุ่งเข้าหาจักรพรรดิตาบอดหลังจากผ่านไปชั่วลมหายใจหากจักรพรรดิตาบอดไม่ได้ใกล้ที่จะตายสุหมิงจะไม่ยอมที่จะต่อสู้กับเขาโดยตรงเพราะวิถีดาบลวงตาของเขานั้นแพ้ทางให้แก่วิถีดาบดวงใจของจักรพรรดิตาบอดอย่างไรก็ตามตอนนี้เขามีส่วนร่วมในการต่อสู้และต้องต่อสู้จนกว่าใครคนหนึ่งจะตายหนึ่งจะยังอยู่รอดอีกหนึ่งจะต้องตายอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ